ลองมาดูซิว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนเขาทำอะไรในอีกด้านหนึ่งที่นอกเหนือจากความรักสัตว์และจะดับไฟตอนนั้นก็ไม่หวากันอ่ะเชิญครับเชิญเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ผมรักสัตว์มากนะครับผมก็เลยทำเพจขึ้นมาชื่อว่าสัตว์โลกอมก็เป็นเพจแนวกวนๆฮาๆเกี่ยวกับสัตว์แปลกบ้างคนด่าก็เยอะโดยรวมก็คนก็ชอบนะครับตอนนี้คนกดไลค์เพจก็ 500,000 กว่าคนแล้วฝากถึงแฟนเพจทุกคนว่าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันติดตามก็ตอนนี้ 500,000 กว่าคนแล้วเราจะตอบแทนทุกคนด้วยการปิดเพจถาวรครับนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่กวนตีมากๆก็ชอบเล่นมุกแล้วก็ชอบแกล้งเพื่อนถ้าคนที่อ่านในเพจผมนะครับถ้ามุกทะลึ่งทะลึ่ง18บวกก็หน้าอย่างผมเนี่ยครับเป็นคนคิดเองมุกไหนภูมิใจที่สุดหรอเอาล่าสุดแล้วกันเกี่ยวกับสวนสัตว์ก็คือต้องเรียกให้ถูกสวนสัตว์ก็คือสัตว์เดินสวนกันถ้าเดินไปทางเดียวกันเราจะไม่เรียกว่าสวนสัตว์ครับเรียกว่าทางเดียวกันสัตว์ขอฝากถึงสาวๆ30คนนะครับถึงผมจะเป็นแอดมินที่กวนตีนแต่ผมก็รักจริงนะครับเออเฮ้ยอ๋อนี่คือเจ้าของเพจบรรลือโลกสัตว์โลกอมมีใครเคยกดไลค์เคยเห็นงานเพจนี้บ้างไหมอ๋อชอบกันใหญ่เออโอ้เพียบเลยขอบคุณครับมีอะไรนะหมีมีซีรีส์หมีนี่เยอะเหมือนกันรู้หรือไม่หมีอะไรมีน้ำใจเออมีอะไรอ่ะมีควายมีแพนด้าไม่ใช่ครับไม่ใช่มีที่มีน้ำใจคือหมีอะไรให้ช่วยไหมครับ500,000กว่าไลค์แล้ว ความมุ่งมั่นปรารถนาของเพจสัตว์โลกอมตีนคืออะไรฮะมอบความสุขให้ทุกคนแล้วก็ทำลายสมองประชาชนครับ เอาล่ะตอนนี้ดับไป27คนเหลือ3คน3คนคุณลองบอกเหตุผลหน่อยสิครับว่าเหตุผลที่คุณยังเปิดไฟผู้ชายคนนี้เริ่มจากเก่งคือจริงๆไปเที่ยวสวนสัตว์ทุกอาทิตย์นะคะดูแล้วเขาเป็นคนเฮฮาค่ะน่าจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเออไลฟ์สไตล์ตรงกันนะน่าจะไปกันได้นี่คือเก่งคนแรกนะฮะนี่คือจุงโกะคนที่2และอะไรคือเหตุผลที่เขาจะต้องไม่ดับไฟคุณนะฮะเขาจะพลาดอะไรเอางี้ดีกว่าแปลกค่ะแปลกนะแล้วถ้าเกิดคุณรักสัตว์จริงแล้วก็คุณอายะเมตตาอุรังอุตังที่กำลังจะตอนนี้นอกจากที่เกาะบอร์เนียวก็มีอยู่ที่นี่นะอีกตัวนึงยังไงเมตตาสงสารด้วยนะฮะนี่คือจุงโกะแฮร์รี่คุณเป็นแฟนของเพจสัตว์โลกอมตีนเขาหรือเปล่าคุณเคยไปกดไลค์ไหมไม่ได้เป็นแฟนเพจแต่เป็นแฟนเขาเนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่ดับไฟครับเขาแปลกชีวิตมันจะต้องแปลกถ้ามีเขาเข้ามาเฮ้ยดูคุณข้างใครเขามากเลยนะคะโอเคนี่คือทั้ง3คนตอนนี้อำนาจความโสดอยู่ในมือคุณสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้นะฮะดับไฟ1คนแล้วก็กลับมาหาเราพร้อมนะเดี๋ยวนะคุณโอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคนะโอเคโอเคคุณดูลอยๆนะครับไป1คนเชิญผมไม่เคยเห็นบรรยากาศดับไฟที่มันโกลาหลขนาดนี้เดี๋ยวนะไอ้จุงโกะไม่เท่าไหร่เพื่อนรอบข้างเนี่ยอะไรอะไรกันคุณจะไปกันมาคุณมันทำให้อะไรมันเพี้ยนไปหมดเลยเอาล่ะตอนนี้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักสองสาวโสดที่ยังอยู่นะครับจุงโกะเนี่ยเป็นครีเอทีฟขึ้นวิทยุส่วนแพรลี่เนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านความงามคุณมองไปที่เธอสองคนสิครับเธอก็เป็นอย่างที่เธอเป็นนะ เธอเป็นที่ปรึกษาด้านความงามเธอก็จะดูฟุ้งฟริ้งปะกิ้งปะกังนะส่วนจุงโกะเนี่ยเป็นครีเอทีฟวิทยุเธอก็จะดูอีลุ้มอุ้มอิ้มในแบบเธอ จุงโกะเป็นคนดูไม่ยากเวลาเธอดีใจเธอจะ เธอดีใจแล้วถ้าโกรธอ่ะโกรธเธอจะชกตัวเลย โกรธเดี๋ยวนะอ่ะนี่แกจะเชียร์มันเหรอเชียร์นี่เชียร์เหรอก็คนรักสัตว์เชื่อไหมถ้าคุณจุงโกะได้เดทนะลากจุงโกะมาเนี่ย
ทิ้งไปถ้าฉันเป็นจุงโกะนะฉันโดดยอดหน้าแกแน่นอนเอาล่ะเรายังบอกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะและคนทุกคนนั้นมีคู่เป็นของตัวเองอยู่เสมอเลยนะเพราะนั้นทัศนคติความคิดความอ่านแล้วการแสดงทัศนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจอะไรได้ง่ายคุณเตรียมคำถามมาหรือเปล่าเตรียมครับเตรียมมันคืออะไรครับเนื่องจากผมก็เป็นคนที่รักสัตว์ก็อยากถามว่าถ้ามีผึ้งมาทำรังในบ้านของคุณจะจัดการยังไงดีครับโอ้ยมีผึ้งมาทำรังที่บ้านจะทำยังไงดีจุงโกะคุณจะได้ตอบก่อนคุณจะทำยังไงจุงโกะย้ายบ้านค่ะย้ายบ้านนี่ไงย้ายบ้านไปบ้านนั้นให้ผึ้งอยู่ไปใช่ค่ะง่ายจะตายใช่ไหมตัวเราออกจากบ้านนั้นแทนอ๋อให้มันได้ยี่สิกูจะไปซื้อบ้านใหม่เช่าบ้านอะไรอย่างนี้เลยไปอยู่กับเขาไงคุณโกคุณตอบอย่างนั้นไม่ได้คุณไม่ให้เกียรติครอบครัวเลยแพรลี่เอาซึ่งมาทำรังใต้ชายคาบ้านคุณจะทำยังไงจุดทุบขอหวยฮะแจ้งสื่อพิมพ์คนจะได้มาเยอะๆเก็บตังค์ค่าเข้าค่ะอ๋อแล้วเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันไงอ๋ออ่ะคนนี้ย้ายบ้านคนนี้จุดทุบขอหวยเก็บตังค์ค่าเข้าเลยเพราะฉะนั้นนะดับไฟหนึ่งคนพาอีกคนมาเจอเราพร้อมนะฮะพร้อมไหมพร้อมครับไปเลยไปเลยถึงเวลาที่เขาต้องเฉลยแล้วทำไมคุณถึงถามคำถามนี้ฮะมันมีนัยยะอะไรฮะมีความหมายแน่นอนครับครับถ้ามีผึ้งมาอาศัยอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยครับมาทำรังเราก็ควรจะให้ที่มันอยู่เพราะเมื่อเราประสบปัญหาอย่างน้อยเราก็ยังมีที่ผึ้งครับแพรลี่คะโชคดีแล้วนะคะจริงๆค่ะค่ะขอให้อยู่กับผู้ชายคนนี้กันให้เจริญเจริญนะคะคุณผู้ชมครับนี่เป็นความรู้เลยนะจากเจ้าของเพจที่มีคนไลค์เกือบล้านแล้วนะจ้าจ้าถ้ามีผึ้งมาทำรังที่บ้านก็ให้มันอยู่ไปอย่างน้อยยังมีที่ผึ้งไปเดินกันยินดีด้วยค่ะนิธิครับชื่อเล่นอุ๋ยเงียบเล่นเงียบแล้วกันเขินเราหรอไม่เขินหรอกเราเป็นผู้หญิงยังไม่เขินเลยเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนคิดกวนอ่ะหรอคนที่ชมนะนกอะไรโกหกไม่เก่งอะไรอ่ะไม่รู้ว่านกกระจอกเพชรคิดได้ไงวะคิดได้ไงหน้าตาก็ดีทำไมเลือกคนอย่างนี้แปลกดิชอบอะไรแปลกๆเนี่ยนะโอ้โหผู้ชายประหลาดประหลาดผ่านไปเราก็ขอต้อนรับผู้หญิงคนใหม่เข้ามาขอต้อนรับชัดค่ะครบ30คนแล้วขาดใครเนี่ยโหอยากจะบอกไงนะเจอคนนี้นะอย่าลืมนะอย่าลืมหายใจกันนะทุกคนเตือนไว้ก่อนเลยนะเออเคยเล่นแบบเด็กๆไหมแบบเงี้ยๆเวลาชี้น่ะหนุ่มโสดคนต่อไปคุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนเดียวคุณอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะว่ายแล้วครับกดเถอะครับค่ะว่ายนะคะคุณหมอคะอย่าลืมกดนะคะครับตรงนี้ค่ะ